การประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะโดยที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกับมติของที่ประชุมอาเซียนที่นำเสนอขณะที่สหภาพยุโรปยินดีปรับระดับความสัมพันธ์กับไทยให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันสุดท้ายของการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและการสร้างโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมและยั่งยืนญี่ปุ่นในฐานะประธานจัดการประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคงทางสุขภาพส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและพลังงานญี่ปุ่นให้ความสำคัญเพราะ80%ของก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยออกมาจากกลุ่มประเทศ G20 จึงควรมีส่วนในการแก้ไขด้านพลังงานกลุ่ม G20 มีการใช้พลังงาน80%เน้นเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานไปสู่ระบบที่เข้าถึงยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนการประชุมตลอด2วันนายกรัฐมนตรีมีโอกาสหารือกับผู้นำของประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยมิตรไมตรีต่อกันและที่ประชุม G20 มีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลประชุมและมติต่างๆจากการประชุมอาเซียนซัมมิตตามที่เสนอขณะที่สหภาพยุโรปหรือ EU ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยยินดีที่จะปรับระดับความสัมพันธ์ประเทศไทยไม่อยู่ในระดับปกติเพราะมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วโดยได้ปรับมติต่างๆทำให้การค้าการลงทุนกับประเทศในสหภาพยุโรปภาพรวมสูงขึ้นตลอด5ปีส่วนมาตรการรองรับจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจของโลกคาดว่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นด้วยการแก้ปัญหาของประเทศมหาอำนาจการประชุมครั้งนี้ก็มีEU มาร่วมประชุมด้วยใช่ไหมทาง EU วันนี้เขาก็เมื่อวานที่ผมพบปากคุยกับท่านเขาก็บอกว่าเขายินดียกระดับประเทศไทยมาเป็นระดับปกติเพราะเราเป็นประชาธิปไตยแล้วนะซึ่งที่ผ่านมาเขามีการปรับข้อมติไปมากพอสมควรก็จะเห็นได้ว่าการค้าการลงทุนต่างๆในกลุ่มประเทศ EU ก็มีมากขึ้นนะถ้าพูดถึงสรุปโดยรวม5ปีที่ผ่านมานะถึงแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ยกระดับถึงขนาดนี้ก็ตามในส่วนของสิ่งที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการหามาตรการรองรับในผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของโลกใบนี้ซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วล่ะแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าการพูดคุยเจรจาในกลุ่ม G20 จะเป็นอย่างไรในตรงนี้ผมก็คาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะด้วยการแก้ปัญหาของประเทศมหาอำนาจเพราะนั้นการประชุมครั้งนี้ที่เราตั้งทีไว้ที่ประเทศไทยคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนตรงทุกประการในส่วนของอาเซียนจะเพิ่มบทบาทด้วยการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบที่จะไปเจรจากับต่างประเทศทำให้เกิดการเจริญเติบโตในทุกด้านตอบสนองการพัฒนาใน3เสาหลักของอาเซียนที่ขณะนี้อาเซบมีความคืบหน้าไปแล้วถึง90%และจะหารือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานThank you.